รศัพท์ก็เป็นสิ่งที่ค้ำประกันใช่ไหมคะอ้าวทีนี้ต่อไปอ้าวข้อดีข้อดีของการกู้ยืมเงินมีอะไรบ้างอ้าวข้อดีใครยังไม่ตอบวันนี้ใครยังไม่ได้พูดเลยแถวไหนไม่ได้พูดเลยก้มหน้าแล้ว1 2 3แถวที่3แน่ๆเลยเอามาให้เพื่อนส่งแถวที่3เริ่มเลยผลดีของการกู้ยืมเงินข้อที่1บอกว่าคนแรกค่ะคนแรกเวลาเรากู้ยืมเงินมามันมีข้อดีอะไรเราเสียเงินหรือเราได้เงินเราได้เงินเรายิ่งไม่มีอยู่แล้วเราก็จะได้เงินถูกไหมวันนี้เนี่ยไม่มีข้าวจะกินทีนี้พอได้เงินมามีข้าวกินหรือยังอ้าวมีอ้าวคนที่สองเอาเงินไปซื้อของใช้ต่อไปใช่ค่ะมีเงินใช้อีกคนนึงเงินไปสร้างบ้านค่ะนำเงินไปสร้างบ้านโอ้โหหมดเลยหมดอ้าวผลดีเดี๋ยวฟังเพื่อนหนึ่งเนี่ยอยู่ในข้อที่1หมดเลยช่วยให้บุคคลบริโภคสินค้าและบริการได้ตามความต้องการซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อรีสอร์ทเอาเลยไหมซื้ออะไรอีกกู้เงินไปแต่งงานใช่ไหมใช่ป่ะกู้เงินไปแต่งงานลงทุนสูงมากเลยช่วยให้บุคคลได้บริโภคสินค้าและบริการตามความต้องการอันนี้คือในการกู้ยืมเงินนะก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมีสินค้าหรือบริการดีๆนะที่อยากได้แล้วก็กู้มารถคันแดงนั้นนะอยากได้มากเลยก็ไปกู้ยืมมาแล้วก็มาซื้อรถซื้อแล้วต้องจ่ายคืนไหมกู้ยืมมาต้องจ่ายคืนตามระยะเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆไม่จ่ายคืนกู้ยืมมาไม่จ่ายคืนหนี้มันก็จะเป็นทำไมเราก็จะถูกยึดเราก็หนี้เสียเยอะแยะเลยเสียชื่อเสียงจะอีต่างหากต่อไปอันที่สองทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอันนี้คือในเรื่องของด้านการผลิตและการลงทุนนะคะในวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะมีเรื่องของผู้ผลิตผู้บริโภคข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เป็นของผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ตามความต้องการอันที่สองทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องธุรกิจขายของของเราเนี่ยไล่สับปะรดขายตอนนี้ทำสับปะรดกวนขายได้ดีมากเลยกระดาษใบสับปะรดก็ขายได้ดีซื้อแถวแถวไร่ก่อใหม่ได้ต้องทำเองแล้วเพราะว่าเขาเลิกทำไร่สับปะรดเขาไปทำรีสอร์ทกันหมดแล้วนะใช่ป่าวเหลือไร่เราไร่เดียวนี่แหละก็เลยต้องมีการซื้อที่ขยายออกไปบนเนินเขาใช่ไหมเอาเขาทั้งลูกเลยนะได้ป่าวไม่ได้นะก็ทำธุรกิจให้มันขยายตัวเพราะว่าเราต้องใช้เงินทุนนะเวลาเราเป็นผู้ผลิตที่สำคัญคือทุนเราต้องมีอ้าวต่อไปอันที่สามทำให้การซื้อขายสินค้าและบริการมีความคล่องตัวทำให้การซื้อขายสินค้าและบริการมีความคล่องตัวตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายรถคันแรกในชีวิตโดยลดภาษีให้ประมาณ 60,000 ถึง 100,000 บาทต่อคันนโยบายนี้เพื่ออะไรคนก็จะได้ทำไมคะซื้อรถใช่ไหมคนจะได้ซื้อรถทีนี้เราจะซื้อรถเนี่ยเรามีเงินสดไปซื้อไหมไม่มีเรามีแต่เงินดาวที่เหลือเราก็ทำไมผ่อนธนาคาร
นะก็เท่ากับว่าเราไปกู้เงินธนาคารมาซื้อรถแล้วเราก็ผ่อนไปนี่แหละก็ทำให้อะไรขายได้รถขายได้นะรถขายได้สินค้าและบริการมีการซื้อขายอย่างคล่องตัวอย่างปีที่ผ่านๆมาเรื่องบ้านนะเรื่องบ้านถ้านักเรียนซื้อบ้านในช่วงนี้มีลดพิเศษภาษีไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย5ปีซ้อนทุกคนก็ไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรกันเยอะแยะใช่เปล่าอืมใช่เพราะนั้นมันทำให้การซื้อขายสินค้ามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคืออันนี้อย่างสมมุติในโรงเรียนน้ำขายไม่ได้เลยไอศกรีมขายไม่ได้เลยครูบอกว่าอ้าววันนี้ถ้าใครซื้อไอศกรีมจะลดให้กี่บาทแท่งละ1บาทยังไม่มีคนซื้ออีกอ้าวคุณครูให้ยืมคนละ10บาททุกคนก็มายืมแล้วก็ไปซื้อขายได้ไหมไอศกรีมก็จะขายได้แบบนี้เป็นต้นอ้าวต่อไปข้อที่4อ่านว่าอะไรคะทำให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นอันนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะพอมีเงินประชาชนมีเงินมีบัตรเครดิตในกระเป๋าก็เท่ากับมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วแต่บัตรเครดิตหรือบัตรที่เรามีอยู่นะเวลาเราใช้เราต้องไปผ่อนต้องไปชำระหนี้นะไม่ใช่รูดปื๊ดเหมือนชะเอมแล้วหมดเลยไม่ได้นะนักเรียนแล้วมันก็แต่มันจะทำให้มันมีอะไรอ่ะมีการใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเงินในกระเป๋าเยอะก็ต้องซื้อเยอะอ้าวต่อไปอันนี้ข้อดี4ข้อมหาศาลเยอะนะต่อไปไปดูข้อที่ไม่ดีบ้างผลเสียให้พิจารณากันระหว่างข้อดีข้อเสียหรือข้อที่มันด้อยในเรื่องของการกู้ยืมนะคะอันแรกคือถ้าผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ทุกงวดตามที่สัญญาตกลงไว้อาจทำให้ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายพอพูดถึงกฎหมายนักเรียนถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาต้องนึกถึงอะไรเลยคุกตารางใช่หรือเปล่ากลัวไหมกลัวเพราะนั้นก่อนจะกู้นี่ต้องดูสถานภาพของตัวเองหน่อยนะว่าเรากู้ยืมมาแล้วเนี่ยเราจะใช้คืนได้เขาครบหรือเปล่าเดือนหนึ่งเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเหลือเงินแค่ 2,000 บาทแต่สิ่งที่เราจะต้องคืนให้กับธนาคารเดือนหนึ่งตั้ง 4,000 เพราะนั้นมันพอไหมไม่พอถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะกู้ไหมไม่กู้เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามที่ตกลงกันไว้อาจทำให้ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายแน่นอนบริษัทเงินทุนหรือธนาคารต้องฟ้องร้องเราแน่นะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีใช่ป่ะเพราะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะเศรษฐกิจพอเพียงช่วยนักเรียนได้นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ต่อไปถ้าผู้กู้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้อาจทำให้เป็นปัญหาหนี้สินข้างล่างเขียนลงไปทำให้เกิดปัญหาหนี้สินมีไหมรายการปลดหนี้เคยได้ยินไหมเคยนะรายการปลดหนี้วิ่งแบกกระสอบข้าวสารวิ่งแบกเกลือนะวิ่งแล้ววิ่งอีกตับจะทรุดให้ได้เลยเพื่อเอาไปทำอะไรปลดหนี้ใช่หรือเปล่าอันนั้นน่ะเป็นรายการที่นั่นแหละใช้คืนไม่ได้เป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องไปวิ่งในนั้นนะอันนั้นมันเป็นโอกาสดีนะที่เขาทำให้เราสามารถปลดหนี้ได้นะภายในพริบตาอ้าวถ
ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินต่อไปคนมีเงินเยอะอาจทำให้สินค้าขาดแคลนและมีราคาแพงเขียนนะอาจทำให้สินค้าขาดแคลนและมีราคาแพงตอนนี้สินค้าเริ่มขาดแคลนและรถยนต์ขาดแคลนไม่รู้ราคาจะพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่าจองกันเยอะมากเลยพอเรามีความต้องการมากสินค้ามันก็จะขาดตอนนี้เทศกาลอะไรนะกินเจแล้วก็โดนภัยธรรมชาติน้ำก็ท่วมผักมีไหมไม่มีนะน้ำท่วมตายหมดแล้วยังไปตรงเทศกาลกินเจอีกสินค้าขาดแคลนเพราะฉะนั้นมีราคาแพงโดยปกติก็แพงอยู่แล้วในเทศกาลนี้แต่อันนี้จากภัยธรรมชาติน้ำท่วมก็จะทำให้ไม่มีพืชผักผลไม้ก็ทำให้ขาดแคลนหนักไปอีกนะต่อไปฟุ่มเฟือยเป็นการปลูกฝังค่านิยมฟุ่มเฟือยไม่มีก็กู้สิทางออกง่ายมากอันนี้เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นแบบสุดๆเราจะไปกู้เงินไหมไม่นะสิ่งที่มีอยู่ใช้ได้ไหมพอไหมขวนขวายด้วยตัวเองก่อนที่จะไปกู้ยืมเงินมาเพราะว่ามันก็มีข้อเสียเยอะแยะมากมายข้อดีก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะมันทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ได้เต็มที่ขวัญชัยไปไหนแล้วล่ะขวัญชัยไปไหนนี่ขนาดเอาเงินมาให้นะยังทำตาเปลือยไม่ใช่หน้าแดงแล้วตาแดงนะแล้วก็เวลาเรากู้เงินมากๆมีเงินเข้ามามากๆมันก็ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจคือเงินเฟ้อนะมีเงินมากแต่ซื้อของได้น้อยนะมีเงินมากซื้อของได้น้อยเงินเฟ้ออ่ะพอทีนี้ลองดูทบทวน5ข้ออ่ะ5ข้อขีดเส้นใต้ไว้ตรงนั้นแล้วลอง5ข้อลองดูตั้งหลักใหม่ตั้งสตินั่งตัวตรงขวัญชัยเอาข้อที่1ดูซิเข้าใจหรือเปล่าข้อที่1การกู้เงินจากธนาคารต้องจ่ายสิ่งใดให้กับธนาคารการกู้เงินจากธนาคารเงินกู้ง่ายๆไม่ต้องคิดลึกคิดมากต้องจ่ายสิ่งใดให้กับธนาคารเราไปกู้ยืมเข้ามาอ้าวตอบใส่ลงไป5ข้อกอดอกเบี้ยขอค่าบริการขอค่าเสียเวลางอค่าธรรมเนียมต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นผลดีของการกู้ยืมเงินจากธนาคารข้อใดเป็นผลดีของการกู้ยืมเงินจากธนาคารก็ไม่ต้องทำสัญญาเงินกู้ขอก่อให้เกิดนิสัยประหยัดขอรู้จักวางแผนการจ่ายเงินงอสร้างโอกาสในการลงทุนผลดีจากการกู้ยืมเงินมีอยู่ข้อเดียวแหละถ้าเราจะสร้างนิสัยเราก็เรียนเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้มั้งต่อไปใครกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายไม่ถูกต้องใครกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายไม่ถูกต้องง่ายมากง่ายมากง่ายมากนะต่อไปเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วต่อไปถ้าผู้กู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ15 บาทต่อปี
ผู้กู้มีสิทธิ์ตามข้อใดก็จ่ายดอกเบี้ยให้ครบขอไม่จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดขอไม่จ่ายดอกเบี้ยส่วนเกินนั้นงอจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินเอาละไม่เคยเรียนมาจะทำยังไงดีข้อนี้เดาแล้วเดาข้อนี้ต้องเดาเดี๋ยวค่อยเฉลยต่อไปยี่ข้อ5ข้อใดไม่ใช่การกู้เงินในระบบข้อใดไม่ใช่การกู้เงินในระบบก็มีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมการกู้เงินขอกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ขอสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้ประชาชนงอให้ผู้กู้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อเดือนอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอัตราดอกเบี้ยข้ออ้าวข้อ1นะข้อ1ถ้ากู้เงินมาเราต้องจ่ายอะไรจ่ายดอกจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยต่อไปข้อที่2ผลดีในการกู้ยืมเงินไหนใครตอบคอควายหลายคนอยากจะตอบคอควายรู้จักวางแผนการจ่ายเงินไม่ใช่เลยอันนั้นนะเรียนเศรษฐกิจพอเพียงก็วางแผนได้เพราะฉะนั้นผลดีก็คือสร้างโอกาสในการลงทุนนะสร้างโอกาสต่อไปอันนี้ใครใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้องนิดฟุ้งเฟ้อเหลือเกินต่อไปข้อที่4ข้อที่4อันนี้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละเท่าไหร่เขามีกำหนดค่ะเพราะฉะนั้นไม่จ่ายดอกเบี้ยส่วนเกินนั้นนะเพราะว่าคิดเยอะเกินไปเขามีอัตราดอกเบี้ยอยู่ต่อไปข้อที่5ข้อใดไม่ใช่การกู้เงินในระบบมีหลักฐานยืมจากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินปล่อยให้ประชาชนกู้ข้องูนะเพราะเป็นการกู้เงินนอกระบบได้คะแนนเท่าไหร่เอ่ยเรียนกลับไปนะคะกลับไปมันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะกลับไปอ่านอย่างน้อยในหนังสือแบบเรียนนะหนังสือแบบเรียนก็จะช่วยนักเรียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนก็พยายามไปอ่านตรงนั้นนะคะทำความเข้าใจให้มากกว่านี้วันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ